สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพ็กมาอยู่ที่ร้านจัมโบ้ฮานาเละนะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในหมู่แวดวงเนื้อย่างเนาะสำหรับคนไทยแล้วก็ได้รางวัลต่างๆมากมายเลยนะคะวันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มากินค่ะคือแบบใช้เวลาจองประมาณ1เดือนกว่าๆได้เวลาแบบวันศุกร์ตอน 5:30 นนะคะถ้าจองล่วงหน้าจริงๆมันควรจะแบบประมาณแบบ2เดือนถึงจะได้เวลาที่ดีๆนะมาจากสถานีฮงโกซานโจเมกนะคะก็ร้านจะอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้จะเป็นอีกอันนะคะฮงโกนะคะสาขาจัมโบ้นะคะมีหลายสาขามากเลยนะคะแต่ที่มากินประจำก็จะเป็นสาขาฮานาเละค่ะดูจากรางวัลแล้วทุกคนก็น่าจะไม่แปลกใจเลยใช่ไหมว่าทำไมเลือกที่นี่โดยรูปแบบของร้านเนื้อย่างร้านนี้นะคะจะเป็นอาราคานะคะก็สั่งเป็นจานๆไปราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 1,000 นิดๆจนถึง 3,000 กว่าๆนะคะในแต่ละวันนะคะที่ร้านก็จะมีเมนูแนะนำประจำวันค่ะอย่างวันที่เพ็กมาทานนะคะเขาก็จะแนะนำมากิคารูบี้แล้วก็ลำปึกค่ะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นชุดรวมกิมจิค่ะอร่อยมากทุกคนจานนี้จะเป็นมีนวัวแบบพรีเมียมค่ะอร่อยมากทุกคนนุ่มมากอธิบายไม่ถูกเลยจริงๆทุกคนที่ชอบทานลินก็แนะนำว่าควรจะสั่งนะคะทุกคนดูความหนาของมันสิคะจานถัดมาค่ะทุกคนถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะจานนี้ชื่อว่าโนฮารายากิค่ะก็คืออารมณ์แบบว่าเนื้อจุ่มไข่แบบสุกี้ยากิแบบนั้นเลยทุกคนเมนูนี้เขาไม่ได้โชว์ราคานะคะแต่เพคคิดว่าเขาน่าจะชั่งตามจำนวนกรัมนะคะว่าแบบราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เขาจะทำให้นะคะทุกคนว้าวว้าวว้าวค่ะโอเคไหมโอเค一口で食べる。จานถัดมาจานนี้นะคะเป็นเมนูแนะนำประจำวันค่ะย่างหน้าละ20ปีนะคะข้างละ20ปีว้าวอันนี้เป็นตัวที่เขาแนะนำนะคะของวันนี้คนดูลายเนื้อสิคะสวยมากอันนี้ย่างแค่4วิส่วนอันนี้5ถึง6วิอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำของวันนี้ค่ะตกท้ายด้วยลำปึกว้าวน่ากินมากอ
คำสุดท้ายลัมปุเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยมากคำสุดท้ายลัมปุลุ่มไปหมดลุ่มทุกคำอร่อยส่วนตรงใกล้ๆก้นこれ最初このままお召し上がりいただいて、これはエビとホタテで取った香味油になります。味変でお使いください。はい。จากที่กินมาหลายครั้งนะคะเฉลี่ยต่อหัวจะตกที่ประมาณ 8,000 ถึงประมาณ 10,000 นิดๆค่ะที่เด็ดอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากไหมคะอร่อยมาก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 ินอีกไหมคะมาก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 ินอีกไหมอัตโตนิซานเองข้ามีเงินข้ามีเงินอะไรนะอะไรนะฮะมวยไก่ยุติจะมาที่นี่ถ้ามีเงินแต่ไม่มีเงินไม่มาแล้วไม่ได้ก็จบแล้วนะคะกับคลิปกินรีวิวอีกแล้วนะร้านนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในหมู่คนไทยนะคะแล้วถ้าสมมติคลิปหน้าเพคพาไปกินที่ไหนอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ